บอกขับจากบางเลนจะขับรถไปขึ้นของที่พระราม2มองกระจกหลังเนี่ยจุดเกิดเหตุเอ๊ะทำไมตรงหางพ่วงตัวเองมันมืดจังจนกระทั่งมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาบอกพี่พ่วงหลุดคนขับตอนแรกยังไม่รู้เลยมีมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าพ่วงหลุดตั้งแต่ตอนไหนก็คือไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เห็นอีกทีอ้าวพ่วงตัวเองไปชนวินาศสันตโลขนาดนั้นน่ะทีนี้ไปคุยกับผู้เสียหายกันบ้างเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นทำอะไรอยู่บ้างฮะไม่ให้ลูกค้าอยู่นะถอดยางมาเสียลูกค้าแล้วก็มันมาเหตุการณ์มันมาไวมากเลยครับมาชนเข้าไปเลยอ่ะกวาดไปหมดเลยกวาดทั้งคนทั้งรถเลยแล้วตอนนั้นเรานั่งกันอยู่หน้าร้านใช่ไหมเราอยู่หน้าร้านครับแม่ค้าแล้วก็ลูกน้องของแม่ค้าก็อยู่หน้าร้านก็โดนพ่วงกวาดไปเจ็บไปกี่คนครับลูกค้าเราประมาณ6-7 คนนะอ๋อเขากำลังเอารถมาซ่อมอยู่ที่ร้านเนี่ยนะใช่ครับแล้วรถเสียหายไปกี่คันครับรถเสียหาย7 คันแล้วลูกค้าด้วยแล้วก็รถเจ้าของร้านนี่ตัวของพี่เจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์บอกไงตัวเองนั่งซ่อมรถอยู่เลยแล้วก็มีทั้งรถตัวเองรถลูกค้าเสียหายไป7 คันแล้วหางพ่วงนะเฉียดตัวเองไปนิดเดียวอุ้ยอุ้ยมันเส้นยาแดงผ่า8จริงๆท่านผู้ชมอ่ะตำรวจสภ.ลาดหลุมแก้วลงพื้นที่แล้วนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบพยานหลักฐานอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวสอบปากคำคนขับรถว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ที่สำคัญคืองานนี้มีคนถึงขั้นเสียชีวิตนะอุ้ยคือแล้วมันหลุดออกมาตอนไหนก็ไม่รู้คนขับเองก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะ